เกาหลีกินกับแซลมอนคู่ตัวจุ่มชีสยืดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัจิโกะค่ะเลิกกามยามดีวันนี้เราจะมาทำอะไรกินที่บ้านกันนะคะเพราะว่าเราได้รับกล่องปริศนามานั่นก็คือมิราเคิลบ็อกซ์จากใครครับยังไม่บอกว่าจากใครเพราะเดี๋ยวรอเปิดให้ดูแล้วทุกคนจะเห็นเองว่าจากใครแต่ว่าเนี่ยค่ะคือหน้าตาของ Miracle Box ของเราโดนคลุมไว้ครับคลุมไว้เพราะว่ามันคือความลับด้านในมันคือ Secret ด้านในมันคือ Miracle ด้านในมันคือ Box มาด้านในคือกล่องส่งอะไรกันครับเนี่ยก็คือว่าถ้าใครติดตามช่องโคจิโกะมาเยอะก็คือว่าเราอ่ะชอบเปิดกล่องส่งกันบ่อยๆใช่ปะใช่วันนี้เขาก็เลยมีคนใจดีส่ง Miracle Box มาให้เราให้เราอ่ะลองคีเอทเมนูอาหารตามกล่องส่งวันนี้ได้กินของอร่อยอีกแล้วเขาจะส่งอะไรมาให้เราบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะคะทุกคนว่าด้านในอ่ะคืออะไรเปิดแล้วนะ1 2 3 มันต้องมีหลอกก่อน อ่ะเปิดแล้ว1 2 3สินค้าแบรนด์โลตัสคุณภาพความสุขชมใหม่คัดคุณภาพใส่ใจทุกการผลิตคุณพันยาและทีมงานตัวป่วนจากช่องโมจิโกะนี่คือวัตถุดิบที่จะช่วยสร้างโมเมนต์มหัศจรรย์ให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกมื้ออาหารของคุณเต็มไปด้วยความสุขจากอาหารที่สดสะอาดปลอดภัยจากใจพวกเราชาวโลตัสโอ้โหอ่านแล้วคนลุกเลยนึกว่าไปกินเชทเทเบิลเออจริงเดี๋ยวเราจะอันบอดดูที่ว่ามีอะไรบ้างอันนี้เลยไข่ออแกนิกค่ะอันนี้เห็ดเข็มทองอันนี้ผงปาปริก้าป่นน้ำพริกเผาเป็นของโลตัสหมดเลยนะเนี่ยมีแบบโลตัสหมดเลยอ่ะมีเต้าหู้ปลาด้วยนี่อุ้ยอยากกินอ่ะเฮ้ยทางมันมาแล้วเนี่ยทางนี่ไงมีน้ำพริกเผาเต้าหู้ปลาผัดน้ำพริกเผาป่ะล่ะโอ้โหอันนี้หมูพร้อมปรุงรสผัดพริกเผาโอ้โหพี่โบโบโลน่าทำอะไรดีคะผัดพริกเผาใช่ผัดพริกเผาสั่งเก่งเนาะแครอทผัดพริกเผาหมูอนามัยผัดพริกเผารอเล่นนี่หุ้ยอะไรอ่ะได้มาเยอะมากนี้เนื้อปลาแซลมอนแอตแลนติกมีโปรตีนสูงและโอเมก้า3สายพันธุ์แอตแลนติกเลยว่ะเอาไปทำอะไรดีผัดพริกเผาโอเคเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะโรตัสให้จดมาว่าให้โหมดครีเอทเมนูให้กับคนที่เรารักมีก็เหรอมีคนที่รักก็เหรอเออเอ้ยมีคนที่รักก็เหรอพวกแกไงฉันรักพวกแกที่สุดแล้วไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบไม่มีอะไรมาขวางกั้นความรักของเรา3คนได้ความรักไม่ต้องเป็นมุมแบบแฟนอย่างเดียวก็ได้เนี่ยแบบเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เรียกว่า1ในความรักได้เหมือนกันโอเคเฮ้ยเราอยากกินอะไรต้มๆฉันรู้แล้วว่าคือร้อนมีแซลมอนมานี่แพ็คนึงมี2ชิ้นเลยอันนี้แบบมันเป็นเหมือนแบบเอาไปทำสเต็กเลยอร่อยเออไปทำเป็นสเต็กเดี๋ยวเราก็คิดออกเองว่าเราทำอะไรเพราะเราอ่ะทำไปคิดไปใช่ไม่ค่อยวางแผนแต่สุดท้ายก็อร่อยอุ้ยมีทุกส่วนเลยว่ะเป็นไงอุ้ยนี่มันครึ่งตัวเลยเนี่ยใช่ได้นี่มีเต้าหู้ปลาด้วยนะเอาเลยปลากินเลยปะไม่เอาค่ะโมว่าเท่าที่ดูนะพอมันมีผักเยอะๆแล้วนึกถึงนี่หม้อไฟเออหม้อไฟแซลมอนปะอยากกินหม้อไฟแซลมอนมาม่าเกาหลีหม้อไฟแซลมอนเออแล้วก็ชีสมีว่ามีชีสมีดูชีสดิอันนี้เดี๋ยวเราต้องเบิกของเพิ่มเบิกของในตู้เย็นในตู้เย็นตู้เย็นอะในตู้เย็นเราวางไว้สวยงามเออไปหยิบหน่อยโอ้เป็นไงเหมือนเตรียมมาเตรียมอะไรไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมตู้เย็นบ้านเราจัดไว้งี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยมาเหมือนในหนังเลยเหมือนในละครปกติเวลาแกนอนแกแต่งหน้านอนปะแต่งเป็นคนตานอนเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมชีสอยู่ในตู้เย็นอย่างนี้เฮ้ยเรามีนมปะถ้าเราจะทำเหมือนแบบให้มันฟิลเหมือนแบบว่าฟิวชั่นกับอิตาลีเป็นแบบฟิลแบบเผ็ดๆกับคาโบนาร่าผสมกันอะไรเงี้ยมีปะเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นนมที่พี่พูดถึงนี่มันต้องใส่แกลอนอย่างนี้ไว้หรือปะเชื่อแล้วว่าแกติดขนตานอนเฮ้ยทำไมมันพอดีขนาดเนี้ยโอ้ยยังขัดเตรียมไม่ได้เตรียมเลยใครดูออกว่าเตรียมตรงไหนอะปากกามาวงเขาใช้ชีวิตกันอย่างนี้แหละตกลงเราทำมาม่าหม้อไฟเกาหลีกินกับแซลมอนครึ่งตัวจุ่มชีสยืดเร็วเลยหิวแล้วครับหันเลยอุ้ยเต้าหู้ปลาอุ้ยแต่วันนี้เครื่องแน่นมากเลยนะเต้าหู้ปลาเอ่ยปูอัดเอ่ยโบโลน่าเอ่ยหมูปรุงรสเอ่ยอย่างเงี้ยสะอาดปลอดภัยแน่นอนเนี่ยดูจากแพ็กเกจจิ้งเขาอะวันนี้มีทั้งแบบเต้าหู้ปลา
มีปูอัดมีโบโลน่ามีหมูพร้อมปรุงรสและแพ็กเกจจิ้งคือแบบดูสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนอ่ะดูดีมีชาติตระกูลเนี่ยถ้าเป็นคนที่จีบไปแล้วเนาะอืมเป็นแฟนกันเปล่าอันนี้เป็นบ้าเป็นไงกลิ่นโชยเลยครับกลิ่นปูอัดหอมมากเดี๋ยวเราพับโบโลน่าแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำนี่กันเลยดีกว่ามาม่าหม้อไฟเกาหลีกินกับแซลมอนครึ่งตัวราดชีสยืดเดี๋ยวจะสอนวิธีเพื่อนๆว่าทำยังไงให้ได้กินหม้อไฟชีสยืดเออเรามีทิคมาบอกนะทิคมาบอกว้ายไม่ต้องกินมาแล้วโอ้โหหกหมดเลยอะไรเนี่ยทำไมถึงทำหกแบบนี้ต้องมีค่าเสียหายแบบนี้ต้องมีค่าเสียหายแกจะเอาอะไรจากฉันอีกฝากคนที่เรารักเช็ดให้หน่อยจัดการเลยเพื่อนเรามาเริ่มทำหม้อไฟกันเลยค่ะขั้นตอนแรกอันนี้คือยังไม่เปิดไฟนะเราจะปรุงน้ำก่อนนี่นะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ใส่ไป2ฟองใช่ยังไม่ต้องเปิดไฟใดๆนะทุกคนแล้วเราก็จะใส่นมลงไปประมาณนี้แล้วเราก็เติมนี่ค่ะน้ำเปล่าน้ำดื่มลงไปหมดขวดเลยแล้วกันประมาณนี้แล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็แอดชีสลงไปนิดนึงใส่แค่ส่วนนึง เพราะว่าเดี๋ยวอีกส่วนนึงเราจะทำเป็นชีสยืดซึ่งเป็นเทคนิคลับๆใส่ประมาณเท่านี้พอไม่ต้องเยอะมากคนให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะซอสมาม่าเผ็ดเกาหลีแบบเผ็ดคูณ2วันนี้ที่เราจัดมา3ห่อเหมาะคนแซ่บๆอย่างเราอะครับแต่ตอนนี้น้ำดูสีน่ารักมากเลยนะเนี่ยสีน่ารักมากเราก็คนไม่น่ารักไข่ต้มเริ่มโดนร้อนแรงขึ้นมาตอนนี้ลงไปตามปริมาณที่เราชื่นชอบเพิ่มอโรมาแล้วก็น้ำพริกเผาเล็กน้อยลงไปเพราะฉะนั้นนี่มีฟิวชั่นอะไรบ้างคะเกาหลีอะไรบ้างมีประเทศอะไรบ้างอะไรนี้อิตาลีเกาหลีไทยใช่3สัญชาติพอเราใส่ไข่ลงไปอ่ะมันจะแบบมีความแบบข้นๆหน่อยนึกออกปะทีเด็ดเราจะทำอะไรมาม่าเกาหลีหม้อไฟกินกับแซลมอนและชีสยืดชีสยืดเรามีเทคนิคมาบอกทุกคนค่ะในการทำชีสยืดตรงกลางหม้อไฟสิ่งนี้คือแก้วสแตนเลสที่ทนความร้อนแล้วก็ใช้ประกอบอาหารได้เราจะใช้น้องวางไว้ตรงกลางแบบนี้วางไว้อย่างนี้แล้วเราทำยังไงรู้ไหมคะทำไงครับตักชีสลงไปโอ้โหนี่อะแดมเหมือนเคยกินต้มยำกุ้งป้ามันจะมีตรงกลางอ่ะที่แบบเป็นที่ให้ความร้อนนี่เหมือนเลยดูจากมุมนี้ต้องเหมือนเลยเมนูไม่คิดตรงไหนเอาปากกามาวงมันดูดีได้ขนาดนี้เลยนั่นดีดูดีเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟเลยค่ะครับเปิดไฟแล้วครับนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเฮ้ยดูดีมากนี่เป็นไงดูดีว่ะเมาเฮ้ยโอ้โหยืดจัดเอ้ยวันอาวันทำอะไรจริงคะมันทำไมซีมันตื่นเต้นมากคะตอนนี้ดูน้ำซุปก่อนน้ำซุปอุ้ยน้ำซุปเป็นแบบโอ้ยเห็นปะเป็นไข่อ่ะทุกคนเดี๋ยวโมชิมซุปก่อนเลยนะเฮ้ยไหนบอกจะชิมก่อนไงเฮ้ยไหนบอกจะให้ไหนบอกจะให้ทำให้คนที่เรารักไงทำให้คนที่รักเราก็ต้องกินก่อนเราต้องชิมก่อนไงเพราะเราไม่ชิมไม่รู้ว่ามียาพิษหรือเปล่าโอ้เสียงแข็งนะใช่เราต้องชิมก่อนเราต้องชิมก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่ามียาพิษหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยให้คนที่เรารักกินโอ้มันอร่อยมากเหมือนซุปไข่ตุ๋นนะโอ้โหเจาะไข่แดงให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ว้าวนี่มันน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนคือเส้นมันเคลือบไข่อ่ะมันดูกรุบกริบอ่ะเป็นไงน้ำซุปซึมเข้า
ส้นน้ำซุปซึมเข้าเส้นวะนี่ผู้อ่านนะขอจุ่มลงไปในนี้หน่อยขึ้นมาด้วยความนี่ผู้อ่านชิดทะลุขึ้นดาวจักรยานฟ้าไปเลยจริงครับของจริงครับเดี๋ยวเราชิมให้แกก่อนนะเราจะได้รู้ว่าปวดดีชิดดีแล้วปวดคือมีน้ำซุปซึมเข้าไปอ่ะซึมมีความเผ็ดๆความแบบดีนี่เราใส่แซลมอนลงไปเสียงก็คือใส่ลงไปใต้ๆหน่อยโอ้โหแกเอ้ยดูดิมาๆเดี๋ยวตักให้ชิมเอ้ยเอามาเขาชามมาเลยครับเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยทำอาหารคนที่เรารักนี่เต้าหู้ปลาอบไอ้น้ำเข็มทองนิดนึงอ๋ออาชิมครับชิมเลยครับชนมาชนไปจุ่มเชฟไปเถอะโอ้โหน้ำซุปดีมากอ่ะเป็นไงฉ่ำปะผู้อัดดีดีปะผู้อัดดีจริงนี่แซลมอนสายพันธุ์แอตแลนติกเนื้อดีเหมาะกับหม้อไฟมากจุ่มชิ้นหน่อยโอ้แต่ได้มาแล้วหมูดีมากเลยนุ่มไหมหมูนุ่มมันกำลังดีโอ้โหไม่มีอะไรไม่ดีเลยในนี้เอ้ยสุดยอดแบ่งกันกินมาเรากินด้วยกันดีกว่าวันนี้เราเป็นคนที่ถูกรักเฮ้ยมากินด้วยกันมาเป็นไงอร่อยมากเป็นไงฝีมือของฉันเป็นไงอร่อยมันตาร์ชแซลมอนนี่คือหมดไปแล้วครึ่งของครึ่งตัวเป็นไงในขอฟีดแบ็กหน่อยสิว่าแบบในฐานะคนชิมแบบจริงๆแบบไม่อวยเป็นไงบ้างอร่อยมากรู้สึกแฮปปี้มากที่วันนี้พี่โมทำกับข้าวให้เราอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยจริงตังอยู่ครบอยู่ครบมีวัตถุดิบดีคุณภาพสินค้าแบรนด์จากอะไรครับจากโลตัสใช่ค่ะอุ้ยข้องขอบคุณนะคะโลตัสมากๆนะคะสามารถส่งมาได้อีกนะคะสินค้าดีแบรนด์คุณภาพแบบนี้นะคะก็ต้องแบบสินค้าตราโลตัสเลยส่งมาเลยครับส่งมาเยอะก็ขอบคุณแบรนด์โลตัสนะคะที่มาช่วยเพิ่มโมเมนต์ดีๆให้กับเราค่ะเย้ขอบคุณครับมาโหวตป้าอะไรอร่อยสุดในหม้อนี้อุ้ยยากอ่ะสองอันนี้มันถูกสุดยากว่ะมา1 2 3ปุ๊บชั้นอร่อยเหมือนกันอร่อยหมดมันหลักพี่เสียดายน้องมากเลยตอนแรกจะเลือกปูอัดอันแรกเหมือนกันแปลว่าสุดท้ายเราต้องเลือกแบรนด์โลตัสอันแรกสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆใครหิวก็ลองทำเมนูนี้ดูได้ดีมากๆพิสูจน์ได้แล้ววันนี้วันแรกว่าแบบเฮ้ยรสชาติมันแบบอร่อยมันได้จริงๆอ่ะไปแล้วทุกคนไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊ง